งเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มของ Tough Dash F15 ครับชอบมากเลยอ่ะแฟนๆๆ Dash Dash นะครับรถ Dash นี่แหละครับคือ Tough Dash F15 ตัวล่าสุดนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับ CPU Intel Gen 11รหัส H ครับพร้อมกับการ์ดจอ GeForce RTX 3070ในฝั่งโมบายนั่นเองนะครับนี่ครับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะสีสันของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามจัดวางในรูปแบบเต็นท์แบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าสีของตัวโน้ตบุ๊กนะครับไม่ใช่สีดำเข้มแต่ประการใดนะครับแต่เป็นสีกันเมทัลลิกนะครับออกเทาๆเข้มๆสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กอย่างที่แจ้งไปในส่วนของอันบ็อกซ์นะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้นะครับของ Tough นะครับอยู่ในส่วนนี้ TUF ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้นะครับทับตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับสวยสดงดงามทีเดียวน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะอยู่ที่2กิโลกรัมนะครับความหนาของตัวเครื่องนะครับวัดจากจุดที่หนาที่สุดอยู่ที่ 1.99 เซนติเมตรถือว่าบางมากน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับการระบายความร้อนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็มาพร้อมกับช่องดูดลมร้อนบริเวณด้านนี้นะครับพัดลมแยกส่วนกัน2ตัวนะครับพร้อมฮีทไบต์จำนวน5เส้นครับมีช่องระบายความร้อนแบบ2คูณ2นะครับบริเวณด้านหลัง2ช่องนะครับเป็นแบบเป่าไล่ลมร้อนออกด้านหลังและเป่าไล่ลมร้อนออกด้านข้างนะครับรวมกันเป็น4ช่องนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะบริเวณตรงนี้นะครับวัสดุด้านหลังนะฮะเป็นแบบโลหะนะครับสีสวยมากๆเลยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับส่วนฐานนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกสีด้านนะครับแล้วก็จะมีลำโพงแบบ DTS นะครับแบบ Dual นะครับ Dual หรือว่าแบบ Stereo นั่นเองนะครับขอบของตัวโน้ตบุ๊กด้านหน้านะครับจะมีร่องสำหรับให้เปิดตัวเครื่องนะครับพอร์ตเชื่อมต่อของตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะมาเป็น USB นะครับจำนวน2พอร์ตเป็น Type A นะครับมีเคนซิงตันล็อกนะครับส่วนอีกด้านนึงจะมีในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนมีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับมี LAN HDMI USB Type A และ Thunderbolt นะครับรวมไปถึงจะมีตัว Audio Jack นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัว Audio Jack แบบคอมโบนะครับเสียดายนิดนึงนะทำเป็นแบบแจ็คแยกมาเลยจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปหาหัวแปลงให้มันลำบากยุ่งยากนะครับในการเปิดเครื่องนะครับแนะนำว่าให้จับตรงกลางแบบนี้ครับเปิดเข้ามาจะเจอกับตัวโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับที่เป็น Tough Dash F15 จะมาพร้อมกับหน้าจอครับขนาด 15.6 นิ้วที่เป็นแบบ Full HD 240 เฮิรตซ์นะครับวัดตามแนวทะแยงนะ 15.6 นิ้วนะครับไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เรโชของตัวจอนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่าใหญ่นะครับทำให้กรอบมันบางและดูทันสมัยตัวบอดี้ของตัวโน้ตบุ๊กก็จะเล็กลงไปด้วยนะครับตัวบานพับนะครับก็จะมาในบานพับแบบ2จุดนะครับบริเวณด้านซ้ายและด้านขวานะครับตรงกลางก็จะมีเรื่องของไฟแสดงสถานะที่สามารถแอคเซสได้ตั้งแต่ด้านนอกเครื่องแล้วนะฮะเช่นกันนะครับกับตัวแป้นพิมพ์นะครับจะเป็นแป้นพิมพ์แบบเกมมิ่งครับมีไฟสีเดียวนะครับสีจะออกแนวคล้ายๆกับพวกครีมโซดานะครับน้ำอัดลมอะไรแบบนั้นสีค่อนข้างที่จะสวยและแปลกใหม่อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับไฟตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้3ระดับนะครับผ่านการกดฟังก์ชันแล้วก็ลดไฟเพิ่มไฟได้นะครับหรือจะไปปรับตัวไฟนะครับตามโหมดที่เราชอบใจผ่านตัวซอฟต์แวร์ Armory Crest นะครับตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้นะครับจะไม่มีปุ่มตัวเลขนะครับถูกตัดทิ้งออกไปและน่าเสียดายที่ปุ่มลูกศรค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงถ้าขยายปุ่มลูกศรได้ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะฟินมากๆเลยนะครับอาจจะต้องไปปรับปรุงในเจเนอเรชันหน้าเนาะส่วนตัว WSD นะครับจะเป็นการทำสีแยกออกมาเป็นแบบใสนะครับให้มันเปล่งประกายสีให้ดูเด่นมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมแนว First Person Shooting นะครับด้านบนก็จะเป็นมัลติมีเดียคีย์นะครับเรียกใช้ตัว Armory Crest ได้เลยในปุ่มเดียวนะครับมิวเสียงต่างๆนะครับเพิ่มลดเสียงได้เช่นกันนะครับเช่นกันกับตัวทัชแพดเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มวัสดุบริเวณรอบๆที่พักมือนะครับจะเป็นฟีลลิ่งแบบโลหะนะครับให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างพรีเมียมและเรียบหรูดูดีทีเดียวนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการรับประกันแบบ perfect warranty มีประกันอุบัติเหตุให้นะครับแล้วก็ cover ในส่วนของประกันต่างๆได้อย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับสามารถส่งเคลมได้ผ่าน 7-Eleven เป็นต้น
นะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยเรียกว่าดีมากๆเลยเช่นกันกับตัวสเปคอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะมีระบุเอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ240เฮิรตซ์นะครับจอตัวนี้นะครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะสีเที่ยงตรงดีทีเดียวนะครับเป็นจอ15.6 นิ้ว IPS นะครับ 100% sRGB นะครับรองรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6นะครับ Thunderbolt 4นะครับระบบเสียงอย่างที่แจ้งไปก็คือ DTS นะครับมีในส่วนของ RAM บัส 3,200 MHz ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PD Charge ผ่านตัว Thunderbolt นะครับสเปคโดยรวมของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ CPU ครับเป็น Core i7 นะครับ 11370H นะครับเป็นแบบ4 Core 8 Thread นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Boost Clock สูงสุดอยู่ที่ 4.8 GHz นะครับถามว่าทำไม Core Thread มันน้อยกว่าตัว Gen 11ล่ะครับตัวนี้นะครับเทคโนโลยีที่เขาพัฒนามาใหม่ของทาง Intel เนี่ย Gen 11จะเป็นเทคโนโลยีผลิตแบบ10นาโนเมตรนะครับประสิทธิภาพของเจ้า CPU ตัวนี้เนี่ยจะมี AI ช่วยเสริมในหลายๆด้านเลยนะครับแล้วก็มี Performance ที่เพิ่มขึ้นมาถึงแม้จำนวน Core และ Thread จะลดลงแต่ประสิทธิภาพของเขาสูงขึ้นนะครับนอกจากประสิทธิภาพแล้วเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันถ้าใครจำกันได้ตอนนั้น Adbic ได้เทสที่เป็น Gen 11รหัส U ไปตอนนั้นเรียกว่าแรงเลยการตัดต่อการเรนเดอร์ต่างๆชนในฝั่งของ PC ที่เป็น Gen 10 PC ได้อย่างสบายๆดังนั้นนะครับรหัสเทสหายห่วงแน่นอนเดี๋ยวจะมีผลเทสให้ดูกันนะครับในส่วนของ RAM ครับเป็น RAM 16 GB บัส 3,200 MHz อัปเกรดได้สูงสุดนะครับ 24 GB นะครับรวมไปถึงมี SSD ให้ในตัว 1TB ในรุ่นนี้นะครับเป็น SSD แบบ NVMe และสามารถอัปเกรด SSD เพิ่มเติมได้อีก1สล็อตนะครับซึ่งในส่วนของแบตเตอรี่ของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ76วัตต์อาวร์นะครับใช้งานต่อเนื่องนะครับแบบในลักษณะของการทำงานต่างๆได้ต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าดูหนังฟังเพลงนี่10ชั่วโมงบวกเลยเพราะว่าในส่วนของตัว CPU ตัวนี้เรียกว่าประหยัดไฟพอสมควรเลยนะเพราะนอกจากตัว CPU ที่แรงแล้วเขายังมีการ์ดจอแบบ Integrate on Chip นะครับที่เป็นตัว Iris Xe ตัวใหม่ช่วยเสริมในการสตรีมช่วยเสริมในการทำงานช่วยประหยัดไฟได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นกันกับการ์ดจอแยกที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดจอแยก RTX 3070นะครับซึ่งถูกลดสเปคลงจาก PC แค่นิดเดียวครับความแรงของเขานะครับถ้าเปรียบเทียบกับในฝั่งของ PC นะตัว CUDA Core ของ PC จะอยู่ที่ 5,888 หน่วยครับแต่สำหรับในฝั่งของโน้ตบุ๊กเนี่ยจะถูกลด CUDA มาที่ 5,120 หน่วยดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจมากแต่ครับอย่าเพิ่งเอาสเปคในหน้ากระดาษมาตัดสินใจเดี๋ยวเราไปลองดูการทดสอบการใช้งานจริงกันว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะแน่สักแค่ไหนจะแรงแค่ไหนและในเรื่องของการระบายความร้อนและการอัปเกรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับสำหรับการอัปเกรดและเมนเทนแนนซ์ต่างๆของเจ้า Tough นะครับ F15 ที่เป็นตัว Tough Dash นะครับก็สามารถเข้าถึงการอัปเกรดได้ด้วยการขันน็อตฝาหลังจำนวน15จุดนะครับและสามารถแกะฝาหลังออกมาได้ตรงๆเลยอันนี้แกะได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่พี่แกะมาไว้แล้วเนาะนี่จะเป็นตัวฝาหลังของเขานะครับแบบนี้พอเปิดเข้ามาก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ด้านในแผงวงจรแบบนี้เลยนะครับไล่มาตั้งแต่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับที่เป็นตัว Wi-Fi 6นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว SSDM.2 นะครับใส่อยู่1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรนะฮะ SSD เป็น Hynix นะครับ 1TB นะฮะ NVMe นะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรด NVMe อีก1ตัวนะครับสามารถอัปเกรดได้น่าเสียดายนิดนึงนะครับว่า NVMe จะรองรับได้แค่ Gen 3นะครับจริงๆน่าจะเป็น Gen 4แล้วนะตัวนี้นะเป็น Gen 4ละใส่เสริมเพิ่มได้ไม่มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งตัวฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับในส่วนนี้จะเป็นของ RAM นะครับRAM จะเป็น RAM 8 GB จากทาง Micron นะครับ RAM จาก Micron SSD จาก Hynix นะครับ Micron ตัวนี้มาความจุ8 GB นะครับมีแผงเดียวเข้ากับว่าฝังไป8 GB นะครับและอัปเกรดตัวนี้ได้สูงสุด16 GB รวมกันสูงสุด24 GB นั่นเองตรงนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ ASUS แจ้งมาโดยตรงเลยเนาะส่วนการระบายความร้อนนะครับจะมีในส่วนของตัวพัดลมอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับเป็นแบบ Bower ก้นหอยนะครับพร้อม Heat Pipe นะครับจำนวนทั้งหมด5เส้นนะครับ
1 2 3 4และ5เส้นนะครับพาดผ่านกันทั้งในส่วนของตัว CPU อยู่บริเวณด้านนี้นะครับและการ์ดจออยู่บริเวณด้านนี้นะครับใช้ไปสักพักหนึ่งสักปี2ปีมาแมนเทนแนนซ์ก็ได้นะครับแมนเทนแนนซ์ในส่วนของซิลิโคนต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในชุดระบายความร้อนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเรียกช่างของเขาก็ได้นะครับหรือส่งศูนย์จะดีกว่านะครับด้านล่างครับจะเป็นตัวลำโพงที่เป็นตัวลำโพง DTS X Ultra นะครับพร้อมแบตเตอรี่ครับตัวนี้เป็นลิไอออนนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ72วัตต์อาวร์4เซลล์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะรีเพลซได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเกิดกรณีที่ใช้ไปนานแล้วแบตเสื่อมแบตอะไรต่างๆก็เข้าศูนย์บริการอัปเกรดต่างๆได้ค่อนข้างง่ายอัปเกรดเองก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับออกแนวง่ายซะด้วยซ้ำนะครับและนี่คือการอัปเกรดของตัวโน้ตบุ๊ก Tough Dash ครับผมHis exploits are legendaryto teach you may very well mean the difference between life and death. Your reputation precedes you. I have to admit I wasn't expecting an invitation back. They're called orders, Maverick.สมการรอคอยจริงๆครับสำหรับ Asus Tough Dash F15 ตัวนี้นี่ F15 ป่ะเนี่ยเครื่องบินแม่มันช่างเข้ากันจริงๆนะฮะกับท็อปกันมาเวอริกพักใหม่นะครับเร็วแรงรื่นการดีไซน์ปราดเปรียวเยี่ยวราดมากๆเลยนะฮะการดีไซน์โฉบเฉี่ยวสุดๆประสิทธิภาพนี่หาตัวจับยากเลยนะฮะเรียกว่าแรงกว่า PC ในงบ 50,000 ของหลายๆคนอีกนะครับถ้าเปรียบเทียบกันตรงๆเนาะเพราะตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-60,000 บาทนะครับแน่นอนครับประสิทธิภาพของการ์ดจอ RTX 3070ซีดเลยสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Ray Tracing DLSS ต่างๆนะครับเช่นกันกับในเรื่องของการประเมินผล CPU ถึงแม้จะเป็นตัว4คอ8นะครับแต่นี่คือ Gen 11แล้วนะ performance โดยภาพรวมนี่ถือว่าเร็วแรงมากเช่นกันกับการได้ AI ในตัว CPU มาช่วยนะครับรวมถึง AI ในส่วนของการ์ดจอมาช่วยด้วยการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อทำภาพอะไรต่างๆนี่ถือว่า perfect มากๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับถ้า
เครื่องนี้เอาไปทำงานในกลุ่มของงานที่เข้มข้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับฮาร์ดคอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้เอาอยู่สบายนะครับจากผลเทสที่ได้เห็นกันไปแล้วในเรื่องของความร้อนนะฮะในพวกของ CPU ในพวกของการ์ดจอ CPU เนี่ยถ้าเรนเดอร์นะครับอะไรต่างๆแบบ 100% ความร้อนจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 80-82 องศาถือว่าเย็นนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอากาศในช่วงที่ Epic Review นี้เย็นมากเช่นกันนะครับอากาศในช่วงหน้าหนาวต้นปีมกราคมนี้ถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะฮะอุณหภูมิก็อยู่ในช่วงประมาณสัก82นะครับถ้าอยู่ในห้องที่เป็นห้องแบบไม่มีแอร์นะครับหรืออุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยในส่วนของแอมเบียนเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาหน่อยสักประมาณสัก94-95ราวๆนี้นะครับในส่วนของตัวการ์ดจอเองเย็นและแรงมากด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่หาตัวจับยากเลยล่ะแรงจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบหรือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะครับที่มันจะอาจจะมาในโทนที่เรียบหน่อยอาจจะไม่ได้หวือหวาตามสไตล์เกมมิ่งแบบที่เราคุ้นเคยกันถ้าจำกันได้ทับในรุ่นก่อนๆ ก็จะมีทั้งสีส้มอะไรต่างๆตัดสีดำนะครับแต่ตัวนี้มาในสไตล์แบบเรียบโก้เลยนะครับก็เรียกว่าพลิกโฉมการดีไซน์เอาตัว ROG มาใส่ไว้เลยนะครับถ้าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานหรือคนที่ชอบสไตล์โน้ตบุ๊กแบบโมเดิร์นนะครับแบบสไตล์ดูๆน่าค้นหานิดนึงแต่ถ้ามองในแง่ของดีไซน์สไตล์แบบเกมมิ่งที่สีสันจัดจ้านหวือหวานะครับมันแทบจะเปลี่ยนโฉมกันไปเลยแต่ไม่แน่นะครับ Asus อาจจะมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคาที่ถูกลงมาแทนที่ในส่วนของตัว TUF ที่เคยสตาร์ที่ 2-3 หมื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะมี TUF โมเดลอื่นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับแต่เนี่ยเรียกว่าเพอร์เฟคมากๆสำหรับ Adbic นะเต็ม10 Adbic ให้ประมาณ 8.59 เลยด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่าจบครบเลยสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ทำได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการเล่นเกมและการทำงานเหมาะสมสำหรับเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับครีเอเตอร์เลยเพราะว่ามีฟีเจอร์ต่างๆอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Quick Sync เทคโนโลยี AI หรือแม้แต่เทคโนโลยีอย่าง Ray Tracing นะครับ DLSS NVENC ต่างๆจบเลยน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะอยู่ในช่วง2กิโลกรัมเท่านั้นเองพกพาค่อนข้างสะดวกทีเดียววัสดุถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ที่ราคาแล้วนี่แหละฮะว่าจะเปิดตัวเท่าไหร่อย่างไรแต่ก็ต้องรอดูราคา Official ของ Asus กันแล้วเนาะว่าจะเปิดตัวเท่าไหร่ถ้าให้ Adbic Down น่าจะอยู่ประมาณ 50,000 กลางๆค่อนปลายๆนะครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะรอหวดรอซื้อกันได้เลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมลองไปดูหน้างานลองไปจับที่ร้านกันดูอีกทีนะครับบางทีอาจจะเข้ามือหรืออาจจะไม่เข้ามือก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจกันนะครับวันนี้แอดบิ๊กฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับก็หวังว่าจะได้ข้อมูลกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวใหม่แบบนี้นะครับในวิดีโอหน้าอยากรับชมรีวิวโน้ตบุ๊กตัวไหนหรือสเปคคอมเครื่องไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วนะนี่ครับ TUF-F15 ครับผม